ับนางเอกสาวหน้าลูกครึ่งคนนี้ครับอย่างคุณปูปรยานั่นเองนะครับที่ล่าสุดเนี่ยจู่ๆก็ทำเอาหลายคนเนี่ยสงสัยไปตามๆกันเลยนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับทางผู้จัดการส่วนตัวอย่างคุณโกโก้หรือเปล่าครับเพราะว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวค่ะได้ขึ้นโพสต์ใน IG นะคะถึงเรื่องของการติดต่องานพร้อมกับเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆที่ไม่ใช่พี่โกโก้นะคะคนก็เลยคิดกันไปว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีปัญหากันค่ะล่าสุดค่ะเจอตัวคุณปูนะคะก็เลยต้องให้เธอออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้สักนิดนึงก็แล้วกันนะคะตกลงแล้วเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะก็ตอนนี้มาวางระบบงานใหม่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหากันปูก็ยังเคารพและรักพี่โก้เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าพอถึงจุดๆหนึ่งในอาชีพแบบปูอายุเยอะขึ้นแล้วปูจะเริ่มเดี๋ยวปีหน้าจะมีโปรเจกต์ที่เดี๋ยวมาบอกทุกคนปูทำหลายอย่างที่นอกเหนือจากการเล่นหนังหรือทำอย่างอื่นซึ่งตรงเนี้ยอาศัยการวางระบบใหม่และปูเองก็บินไปบินมาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนการโฟกัสแล้วก็ปูก็ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งปูและพี่โก้นะเพราะพี่โก้เองกับปูเราโตมาด้วยกันน่ะแล้วเราก็ยังไงปูก็ยังเป็นเพื่อนแล้วเขาก็เป็นพี่สาวของปูปูรักและเคารพเขาเหมือนเดิมคุยกันคุยค่ะคุยกันก่อนแล้วค่ะคุยแล้วแล้วก็มันเหมือนเวลามันเกือบ6ปีแล้วอ่ะมันก็ถึงเวลาใช่ปูเป็นคนที่เหมือนเวลาปูทำงานสังคมทำงาน UN ปูเต็มที่อ่ะนึกออกปะคะแล้วเวลาปูวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยพวกกิจกรรมพวกเนี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะและโปรเจกต์ที่ปูจะทำต่อจากเนี้ยใช้เวลาเยอะกว่านี้อีกซึ่งปูอยากให้พี่โก้ได้โตได้เจอคนอื่นจะได้ใช้ชีวิตได้สร้างตัวเขาด้วยโดยว่าถ้าปูพนันที่จะเดินไปข้างหน้าเราไม่เอาคนอื่นมาพ่วงว่าเราจะคือกว่าเราจะถึงจุดหมายอ่ะเราต้องเอาตัวเองให้ถึงก่อนปูเลยบอกว่าเรื่องนี้ปูคิดมานานแล้วแล้วก็คุยกับพี่โก้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาดีหรือไม่ดีเพราะเขาเป็นคนดีแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าวิสัยทัศน์ในการทำงานณเวลานี้ความต้องการอยู่ตรงไหนก็จริงๆตอนนี้ก็เป็นระบบงานแต่เพียงแต่ว่าพอพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมต่อพี่โก้เพราะเขาก็วางระบบงานดีมากแต่อย่างที่บอกพอมีโปรเจกต์อื่นๆจะทำโปรดักชันทำอย่างอื่นอันเนี้ยต้องอาศัยทีมเพราะอย่างที่บอกปูปยาจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปอ่ะมันก็ไม่ใช่นะปูก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยคนเราเดินไปข้างหน้ามันก็ต้องไม่กลัวพี่ปูก็เหมือนแมวก้าวชีวิตอ่ะปูอยู่มาถึงขนาดนี้แล้ววงการนี้สอนให้รู้ว่ามิตรแท้ศัตรูถาวรไม่มีแต่ว่าความดีคงที่และความจริงก็คงที่ทำไปเรื่อยๆทำความดีโก้เขาพี่โก้เขาเป็นคนดีปูเองก็มีความดีในแบบของปูเลยบอกว่าคือต่างคนต่างก็อยู่รอดได้แต่บางครั้งละครมันมีวันจบเลยอ่ะชีวิตคนเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปูก็มีคนให้คำปรึกษาเยอะมีแบบพี่วูดดี้มีคุณแมทมีหลายคนช่วยอ่ะคือช่วงนี้ช่วงวางระบบมีคนช่วยเยอะค่ะแต่ว่าจะไม่มีการไปเข้าสังกัดอะไรไงคือไม่ค่ะรุ่นนี้แล้วปูบอกเลยว่าการเข้าสังกัดคือการหยามพี่โก้อย่างรุนแรงเลยอ่ะปูเป็นผู้หญิงแมนๆพี่ปูไม่ทำพี่โก้ปูคือไม่วิ่งไปหาคนอื่นมาว่าเออเนี่ยมาทำแทนพี่โก้ไม่ใช่คนอย่างนั้นปีหน้าปูอยู่เมืองไทยมากขึ้นเพราะว่าคุณแมทจะย้ายมาอยู่เมืองไทยกับปูช่วงหนึ่งเพราะเขาก็ไม่อยากให้ปูทิ้งงานตรงนี้เขาเริ่มเข้าใจพอเราจริงจังมากขึ้นว่าอาชีพปูตรงนี้มีรายได้ค่อนข้างเยอะแล้วเขาบอกว่าถ้าทิ้งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็เดี๋ยวมกราจะได้เจอเขาเพราะเขาย้ายมาทำงานที่นี่ไม่อย่างคุณแมทเองเขามาดูหลักๆเขามาช่วยปูดูในเรื่องโปรดักชันมาเพราะว่าเดี๋ยวจะทำโปรเจกต์ด้วยกันที่นี่แต่ว่าอันนั้นต้องรอดูนะครับก็ยืนยันเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับก็โตขึ้นด้วยกันทุกฝ่ายก็เรื่องของโฟกัสในชีวิตบางทีมันก็ต้องมีการได้คุยกันอัปเดตกันแล้วก็แยกจากกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาแตกหักอะไรแน่นอนนะครับค่ะค่ะก็มีการเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยถูกต้องนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็ได้ติดต่อโทรไปนะครับสอบถามประเด็นนี้เนี่ยกับพี่โกโก้ด้วยเช่นกันนะครับพี่โกจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันครับพี่กับปูก็จบลงด้วยดีอะค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็มีเรื่องงานที่ยังค้างๆอยู่มีอะไรก็ยังปรึกษาก็ยังคุยไลน์คุยโทรศัพท์กันอยู่นะก็คุยกันปกติแล้วกันเนาะก็ไม่ก็ของพี่กับของปูก็เป็นสัญญาใจอะค่ะเหมือนจะเพิ่งจะตกลงแยกกันประมาณกี่เดือนละคะเดือนประมาณเดือนนึงรายละเอียดพี่ขอไม่พูดแล้วคืออันนี้คือพี่โก้ก็นอกจากปูคือตอนก่อนนี้ก็คือดูปูคนเดียวไม่ได้ดูใครเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ดูปูคนเดียวค่ะไม่มีทะเลาะกันแน่นอนพี่ยังคุยไลน์กันปกติยังอยู่ปรึกษาเรื่องงานโฆษณาตัวเก่าๆตัวนี้ยังคุยกันปกติเลยค่ะ
ันนี้คือทางพี่โก้เองก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็พูดตรงกันทั้งสองฝ่ายตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนโฟกัสอยากให้แต่ละคนเนี่ยเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ตัวเองเนี่ยต้องการไม่ก็เราว่าหลังๆปูอ่ะเริ่มจะเหมือนแบบรับงานที่ต่างประเทศเยอะขึ้นมากขึ้นกับงานในเมืองไทยคงจะต้องบาลานซ์กันนะคะแล้วก็แบบสมมติว่าถ้าให้ทางพี่โก้รับงานให้มันอาจจะแบบเหมือนแบบอ้าวแล้วงานทางนู้นอะไรยังไงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นสัญญาใจกันมีอะไรก็ยังปรึกษาเป็นพี่เป็นน้องกันได้ต่อไปแบบนี้นะคะ